ควิดก็ยังอยู่กับเราแล้วก็2ปีที่ผ่านมาเนาะรวมถึงปีหน้าด้วยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่สิ่งที่มูลนิธิทำเนี่ยคือถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทำให้พี่น้องชาวแท็กซี่ที่หาเช้ากินค่ำนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ของกลับไปที่บ้านก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่มีมูลนิธิแบบนี้นะคะในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่ๆพวกเขาเหล่านี้ค่ะถือว่าช่วยปีใหม่ด้วยลดค่าใช้จ่ายช่วงนี้ด้วยครับเพราะผู้โดยสารช่วงนี้ก็ลดน้อยลงพอสมควรครับผมในการทำบุญกับกระปุกความบุญที่ได้รับไปอย่างไรบ้างก็ไม่มีวิธีแต่ลูกค้าเขาจะถามมากระปุกเงินที่อะไรเขาก็แนะนำเขาไปเขาก็เหลือเศษเขาก็หยอดอย่างเงี้ยถือว่าได้เป็นสะพานบุญได้ร่วมทำบุญด้วยกันครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่เป็นสะพานบุญให้กับผู้ยากไร้ครับ